ครับเป็นการประชุมเพื่อแก้ปัญหาวัดบางคลังนะครับการประชุมทั้งหมดเนี่ยเรารับฟังข้อเท็จจริงทุกฝ่ายนะครับตั้งแต่คณะสงฆ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจและฝ่ายปกครองในพื้นที่ปัญหาเกิดจากการไม่ยังไม่มีการส่งมอบหน้าที่กันในส่วนที่จะดำเนินการนั้นได้มีมติว่าควรจะทำให้เป็นไปตามกฎหมายก็คือใช้หลักความชอบธรรมตามกฎหมายนะครับจะไม่ใช้อำนาจโดยพลการท่านลองพิจารณาสิครับว่าการไม่ยอมรับนั้นเป็นการผิดกฎหมายไหมเดี๋ยวทางตำรวจก็คงต้องดูข้อกฎหมายในเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวดำเนินการต่อครับในส่วนของการชุมนุมตอนนี้หลายคนไปใช้วัดเพื่อเป็นการชุมนุมใช้ได้หรือไม่ได้ครับเพราะว่าเห็นพระลิขิตขององค์พระสังฆราชมีพระลิขิตว่าห้ามใช้วัดในการชุมนุมในการทำเวทีการเมืองในการต่างๆเนี่ยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองไหมครับไม่เป็นการเมืองไม่เป็นการเมืองจะขัดคำสั่งไม่ขัดพระลิขิตหรือพระบัญชาหรือประกาศพระสังฆราชไหมครับก็ตรงนี้ก็ต้องให้ท่านไปให้คำแนะนำกับประชาชนเอาละครับทีนี้อันที่หนึ่งอันที่สองถ้าไม่ขัดกับประกาศสมมติถ้าไม่ขัดกับประกาศเพราะไม่ใช่เรื่องการเมืองก็เป็นการขัดกับกฎอย่างอื่นไหมครับอย่างเช่นท่านเจ้าอาวาสในฐานะเจ้าพนักงานตามท่านใหญ่คณะสงฆ์ได้มีคำสั่งให้ออกไหมครับมีคำสั่งให้ออกถ้ามีคำสั่งให้ออกท่านนี้ตอบตามข้อจริงตามกฎหมายนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นนะคนที่ไม่ออกก็มีความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่ารักษาการคือเจ้าบ้านรักษาการคือเป็นผู้แทนวัดและผู้ปกครองวัดและหรือเจ้าบ้านนั่นเขาเจ้าบ้านเขาไม่ยอมเขาทำอย่างนี้ไม่ได้ใช่ครับที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายปกครองฝ่ายบ้านเมืองมองว่าเป็นเรื่องของสงฆ์ชั่วช่างชีดีช่างสงฆ์มันเลยเป็นสุญญากาศแบบนี้มาตั้งสี่ห้าปีท่านได้ประสานขอความร่วมมืออย่างไรบ้างไหมครับเรื่องนี้ในการคุยในรายละเอียดนั้นคงจะคุยได้ไม่ทั้งหมดเพราะคำพูดที่จะพูดต่างๆเนี่ยมันละเอียดอ่อนนะครับไม่ควรที่จะเอามาพูดในสาธารณชนแต่อยากจะเรียนว่าปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องที่ท่านพูดแบบเมื่อกี้แล้วว่าช่วยช่างชีท่านส่งแล้วเพราะฝ่ายบ้านเมืองคงรอไม่ได้ว่าจะให้ปัญหานี้เกิดขึ้นต่อไปและลุกลามนะครับก็คงต้องมาช่วยกันเต็มที่แล้วล่ะครับตรงเวลานั้นแล้วแต่เงื่อนไขครับนะครับจะข้ามปีไหมครับท่านอันนี้ตอบไม่ได้นะครับขนาดท่านมาเองก็คงต้องเร่งทำกันทันทีและเร็วนะครับใช้คำนี้ก็แล้วกันอยากฝากอะไรถึงทั้งสองฝ่ายมั้งครับทั้งฝ่ายอดีตฝ่ายปัจจุบันอยากฝากอะไรบ้างไหมครับให้แง่คิดให้สติหน่อยสิครับท่านสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้าเราทำตามพระธรรมวินัยทั้งฝ่ายคารวะและบรรพชิตแล้วปัญหาจะไม่เกิดจนถึงขั้นนี้หรอกครับและสิ่งหนึ่งที่อยากจะกราบเรียนว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่คนบอกอยู่ในกาลามสูตรครับขอให้เอาเรื่องนี้มาพิจารณาให้ดีแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมาและเข้าใจผิดจะจบไปขอให้พิจารณาไต่สวนหรือไต่ตองโดยถ่องแท้ก่อนที่จะทำอะไรลงไปนะครับและมีกฎหมายและพระวินัยคุ้มครองอยู่นะครับทำตามนั้นแล้วจะจบกรณีที่สนช.เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้ค่ะที่ไม่รู้ว่าเขาได้รับคำสั่งจากใครที่มา
เกี่ยวข้องกับเป็นแกนนำม็อบตรงนี้นะคะตรงนี้ผมไม่ทราบครับเขาอ้างว่าเป็นตัวแทนรัฐบาลตัวแทนของรัฐบาลแล้วก็ตัวแทนของสำนักพุทธศาสนาครับผมเป็นผู้แทนสำนักพุทธในฐานะผู้อำนวยการสำนักพุทธผมไม่ได้เคยมอบหน้าให้ท่านไปครับในส่วนตัวแทนรัฐบาลท่านต้องลองถามรัฐบาลดูครับน่าจะใช่ไหมนะครับท่านดูนี่นาดูท่านในเรือได้ยินไหมครับรัฐบาลมอบไหมครับแล้วแต่พิจารณาครับเชิญครับตรวจกระเป๋าหน่อยตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจกระเป๋าหน่อยตรวจกระเป๋าทุกคนหน่อยเร็วๆๆเอาไปอันนี้ผมสั่งนะครับนี่ออกไป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 ของใครเป็นประชาชนให้มีค่าเมื่อกี้ไปแล้วไม่ต้องถ่ายท่านไม่ถ่ายใช่ไหมลูกแก่เอาไม่ใช่เอาไม่ใช่